ศูนย์กลางพายุจะบอกว่าไงดีนะมีจานอยู่ใบหนึ่งก็แล้วกันจานทั้งใบมันเคลื่อนที่ไปเพราะคำว่าจานเป็นวงกลมใช่ไหมล่ะศูนย์กลางวงกลมคือศูนย์กลางพายุมันก็จะเคลื่อนที่ไปเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางศูนย์กลางพายุเห็นไหมนี่ศูนย์กลางทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ไปศูนย์กลางมันเคลื่อนที่ไปแต่วงรอบนอกโอ้โหมันไปไกลทีเนี้ยวงรอบนอกมันไปไกลเยอะมากนะครับเห็นไหมศูนย์กลางเวลามันไปมันจะไปอย่างนี้โอ้ยทิศทางของมันเป็นอย่างนี้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจุดเริ่มต้นจุดเดียวมันจะวนอยู่ตัวนี้วนเป็นจานวนอยู่กับที่ได้ทีแล้วทีมันก็เคลื่อนที่ทีนี้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยใช่ไหมเคลื่อนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วได้ยินเคยไหมศูนย์กลางเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100 ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ย100 กิโลเมตรก็แล้วกัน100 กิโลเมตรต่ออะไรต่อชั่วโมงชั่วโมงว่างไงนะ100 กิโลเมตรชั่วโมงมันเคลื่อนที่ไปแล้วความแรงเนี่ยนี่คือความแรงนะมันออกเงี้ยแล้วสมมติความแรงเห็นไหมครับนี่คือความแรงแล้วสมมติมันนะครับนะแล้วสมมติออกไปเนี่ยเดี๋ยวบอกความแรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นที่เวียดนามเนี่ยหางมันเนี่ยหางมันเนี่ยหางมันเนี่ยนะตีโพยจะพายถึงปากใต้บ้านเราแล้วครับเนี่ยฝั่งนี้นึกออกไหมครับนี่คือหางมันนะครับขอให้เข้าใจตามแนวนี้ลองดูส่วนการเคลื่อนที่เนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเคลื่อนที่ก็เร็วด้วยแล้วก็รัศมีทำการนี่กว้างขวางใหญ่โตด้วยโอ้โหมันโคตรบรมโคตรพายุเลยละครับพอลมโคตรใต้ฝุ่นเลยละครับที่บอกว่าความเร็วนะ200 กิโลเมตรขึ้นไปถือว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงเหลือเกินทำลายทุกอย่างนะครับในเรื่องของพายุเนี่ย200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นพายุระดับ5นะครับเขาตั้งเกณฑ์ไว้ระดับ5ทำลายหมดแล้วครับไม่มีเหลือยังเหลือแต่ตึกนะครับบ้านไม้เนี่ยไม่มีเหลือไปไหนก็ราบพนาศูนย์บ้านทำด้วยไม้เนี่ยไอ้ตะปูตีแปดโป้เนี่ยพังราบพนาศูนย์สังกะสีปลิวว่อนหมดโอเคไหมถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันเร็วแล้วมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยพวกปุ่มเฮอริเคนก็เหมือนกันครับขอให้เข้าใจตรงแบบนี้ลักษณะที่มันเคลื่อนที่นะทีนี้มันจะเร็วมันจะช้ามันเกิดจากอะไรทีเนี่ยโอ้โหลุงเกิดจากอุณหภูมิของซีกโลกนะมันต่างกันเยอะเนี่ยไปนู่นเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยมันต่างกันเยอะความเร็วของซีโลกแต่ละด้านไอ้คำว่าซีโลกเนี่ยโหดูสิครับมันถ้าดูตามเองเนี่ยเห็นไหมลุงก็เอารูปโลกมาให้ดูใช่ไหมครับถ้าดูกันแนวตั้งใช่ไหมนี่แนวตั้งเห็นไหมดูภาพตั้งที่ดูไอ้ข้างๆที่ลุงจับตรงนี้ให้นึกซะว่าดวงที่มันส่องมาทางนี้มันก็เห็นแค่ข้างเดียวครับถ้าทางนี้มันร้อนฝั่งนี้มันต้องเย็นนี่เนี่ยเห็นไหมครับเห็นหรือยังร้อนเนี่ยอากาศขยายตัวมาตามดวงอาทิตย์เห็นไหมมันเบาก็แล้วกันนะคือมันบอบบางมันเบาบางเพราะฉะนั้นส่วนที่เย็นมันก็เคลื่อนที่มาแทนที่ร้อนมากเท่าใดมันก็ยิ่งเคลื่อนที่มาแทนที่ได้เร็วงั้นโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยครับที่มันร้อนเนี่ยที่มันรุนแรงเพราะมันร้อนถึงจุดมันร้อนจัดใช่ไหมครับเนี่ยทำไมเรื่องของมหาสมุทรแปซิฟิกลุงก็กล่าวไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับที่ออสเตรเลียเนี่ยครับดูตามภาพข้างบนดูได้ไหมเนี่ยนี่ออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียที่มันร้อนจัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอากาศมันก็จะเบาบางลมรอบข้างมันก็เข้าไปแทนที่ทีนี้มันเคลื่อนที่ด้วยสิทีนี้ใช่ไหม
ลมมันก็ไปเคลื่อนที่ก็มาทางนี้ญี่ปุ่งญี่ปุ่นไปบดละจีนเจอพวกนี้ฟังนี่เห็นไหมฮะมันก็ขึ้นมาฟิลิปปินส์ไม่มีเหลือเวียดนามเจอก่อนโยมเนี่ยนี่คือความร้อนไอ้แค่ความร้อนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ความเย็นมันเข้าไปแทนที่มันก็เลยหมุนวนเฉลืออะไรล่ะครับทีนี้เวลามันเคลื่อนที่สังเกตไหมฮะมันจะเคลื่อนที่จากตะวันออกสู่ตะวันตกสังเกตให้ดีนะเฮอริเคนทุกปีต้องเกิดขึ้นที่อเมริกาฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ฝุ่นก็เช่นเดียวกันเจอเวียดนามฝั่งตะวันออกจีนตะวันออกนะเพื่อเป็นดินใหญ่นะตะวันออกเห็นไหมครับจีนญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นเจอเห็นไหมเห็นอย่างที่มันเกิดก็เกิดขึ้นที่ตะวันออกเพราะเจเรมันอยู่ฝั่งตะวันออกนะไม่รู้ต้องออกเฉียงใต้เฉียงเต้อตะวันออกก็แล้วกันโอเคมาทีนี้พอเวลามันขึ้นมาก็มันจะพัดไปทางตะวันตกนั้นมันเคลื่อนที่ไปตะวันตกเกิดขึ้นที่ตะวันออกแต่เคลื่อนที่ไปตะวันตกโอเคมาธรรมชาติของมันเลยแหละครับให้ดูเรื่องของพายุเพราะฉะนั้นไต้ฝุ่นมันก็ขึ้นมาทุกปีนะเฮ้ยขึ้นทุกปีอเมริกาเจอทุกปีอเมริกากับอะไรกับเม็กซิโกเจอทุกปีเฮอริเคนนะไต้ฝุ่นเวียดนามเจอทุกปีไม่มีเหลือฟิลิปปินส์เจอทุกปีโอเคไหมครับก็อยู่ในโซนนั้นนะขอให้เข้าใจตามนี้รูปแบบมันก็ดูง่ายๆดูกันไม่ยากแต่ต้องให้เข้าใจส่วนด้านหนึ่งมันร้อนนี่รูปมันหมุนตลอดใช่ไหมครับหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับมันก็เป็นไปตามเหมือนการเคลื่อนที่ของอากาศของลมก็คือเกิดจากการหมุนของโลกนี่แหละครับว่าทำไมมีเห็นไหมไปนู่นเวลาไปนะเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้แหละนั่นนะคือการเคลื่อนที่ของลมแหละครับเพราะเวลามันหมุนเคลื่อนที่ใช่ไหมความร้อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นไหมครับออกไหมครับพยายามให้เข้าใจตรงนี้ดวงอาทิตย์มันอยู่นิ่งเฉยๆนะดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่นะครับ